วันนี้กับวันนั้นมันต่างกันนะครับดูดิสภาพหมาครับวันนั้นมันมีแบบพวกฟองน้ำลอยครับมาวันนี้ไม่มีเลยทั้งคลองก็ปลาก็น่าจะมีอยู่เหมือนเดิมครับมันเหมือนมีคนเอาตะข่ายมาลงครับดูดิมีรอยหลักด้วยอ่ะลูกปลาอยู่ตรงนี้ถามสิเงียบจังอ่ะเงียบผิดปกตินะครับไปอยู่ไหนหมดตรงนี้เนี่ยซูมหน่อยตัวเล็กเอ้ยยังอยู่นึกว่าหลุดเนี่ยครับลาโลมันตัวเล็กนะครับคือเรามั่นใจว่ามันกัดโดนเหยื่อแล้วครับก็วัดเลยครับอย่าเล่นนาเดี๋ยวเคยตัวครับมันคายเอาเนี่ยครับบล็อกนะครับก็มันก็แบบไซส์แบบไซส์ที่อื่นนะครับบางทีที่อื่นมีไซส์นี้นะครับบางทีเราสภาพใหม่บ้านเรามันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าบางที่ปลาเล็กบางที่ปลาใหญ่นะก็ส่วนแถวที่ผมตีนะก็เขตบ้านสร้างนครนายกครับปลาจีนครับฉะเชิงเทราครับมันหลายจังหวัดนะครับผมก็บอกไม่กันว่าวันนี้ผมจะไปหมายไหนเพราะว่าผมก็เลาะไปครับสภาพปลามันมีเล็กก็ใหญ่ครับปนกันนี่ครับได้ทุกไซส์นะครับเม่นแคะนะครับเวลากัดก็รู้ว่ามันอยู่มันคาบวิ่งครับก็สามารถส่งสายนะครับแต่ว่ามันจะทำให้ส่งนานนะเพราะว่ามันจะคายเอาครับยุงไม่ตายมันไม่ยอมเลิกลายุงเนี้ยนั่นหายโหดตบหน้าตัวเองอีกเขียผมเม่นแค่นะครับรถคันวัดเป็นติดของมันต้องมีนะครับมีวางจำขัดมีวางจำหน่ายนะครับตามร้านก็อาจจะมีไม่ครบทุกร้านนะครับเพราะว่าแบรนด์ผมมันเป็นแบรนด์แบบแบรนด์เล็กๆนะครับไม่ใช่แบบผลิตมาเยอะๆครับผมก็มีไปบางร้านนะครับโอเคครับผมเม่นคะสุดยอดมากครับผมไม่แน่ใจครับวันนั้นมันมีหลักหรือเปล่าครับแล้วผมมาตีแต่ว่าหลักนี้มีหรือเปล่ามาดูนะครับแต่ว่าวันนั้นมีหลักอยู่อู้ยุงกัดแล้วครับยุงนะครับไม่ใช่ปลาน้ำมันน้อยครับรักจะช้าใหม่
กัดตลบตามมาวัดเลยครับผมหนาวไม่ดีครับเดี๋ยวไปเล่นมันนะนี่ครับไม่งี้อับแล้วนะครับที่เรียกว่าเงียบเงียบนี่ครับไถสวยเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็นี่ครับกัดรถคันวัดครับนี่ครับติดง่ายครับผมเม่นแคะต้องลองครับปากก็เหนียวครับผมออกได้คำเดียวเหนียวกิฟก็ใช้เล็กๆนะครับเนี่ยมันจะทำให้เหยื่อวิ่งดีด้วยแล้วก็ปากลดการปากฉีกครับเวลายางกระเด้งขึ้นมาอุ๊ยน้ำเข้าตาโอเคครับผมเม่นแค่นะครับไม่ผิดหวังครับผมก็ดูกันยาวนะครับเดี๋ยวลองดูต่อนะครับอาจจะมีกัดเพิ่มเติมนะครับลองเตรียมซ้ำครับนะครับมันทำให้เราถ้าปลากัดแล้วมันทำให้ได้ตัวเงี้ยมันทำให้เราได้ปลากลับบ้านเยอะครับบางทีกัด10ทีครับได้9ตัวเงี้ยโอ้โหเยอะนะครับเยอะมากทำให้แบบมีเปอร์เซ็นต์สูงของปลาตีเม่นแคะครับผมของมันต้องมีนะครับโอเคครับผม